เกษตรกรแสดงท่าทีไม่พอใจที่กรมประมงปล่อยนำข้าวกุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียกว่าหมื่นตันทั้งที่ยืนกรานปกป้องผลประโยชน์ของประเทศมาโดยตลอดโดยหวั่นว่าจะทำลายแรงจูงใจของเกษตรกรโดยวิงวอนให้มีการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนายอักษรขจรกาญจนกุลประธานชมรมกุ้งตรังพัฒนาบอกว่าพี่น้องเกษตรกรไม่พอใจกรณีที่กรมประมงอนุมัติการนำข้าวกุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียทั้งที่กรมประมงยืนยันมาโดยตลอดว่าจะปกป้องเกษตรกรไทยเพราะกุ้งที่นำเข้าจะทำให้ราคากุ้งในประเทศตกต่ำไม่มีเสถียรภาพมีความเสี่ยงเรื่องโรคที่ติดมากับกุ้งและอาจจะเกิดปัญหาด้านคุณภาพความปลอดภัยการปนเปื้อนของสารเคมีต้องห้ามและยาปฏิชีวนะสร้างความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงและห่วงโซ่การผลิตเกษตรกรจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนนโยบายการนำเข้ากุ้งจากทั้งสองประเทศนี้อีกครั้งโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและอนาคตของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาการเลี้ยงจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกก่อนที่การนำเข้าจะเป็นปัจจัยทำลายห่วงโซ่การผลิตตลอดไปนายอักษรย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกษตรกรตกใจอย่างยิ่งที่รัฐบาลอนุญาตให้นำเข้ากุ้งทั้งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระงับการนำเข้ามาโดยตลอดทำให้เกษตรกรมุ่งมั่นพัฒนาระบบการเลี้ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตโดยมีราคาเป็นแรงจูงใจดังนั้นหากมีการนำเข้ากุ้งจะทำให้ราคาในประเทศตกต่ำทำลายภาคการผลิตของเกษตรกรทั้งระยะสั้นและระยะยาวอีกทั้งการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศมาแปรรูปบรรจุใหม่และนำไปส่งออกขายต่างประเทศในนามประเทศไทยอาจจะกระทบภาพลักษณ์กุ้งคุณภาพดีของไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาอย่างยาวนานด้วยสำหรับคาดการผลผลิตกุ้งของไทยในปี2565จะอยู่ที่ 300,000 ตันเพิ่มขึ้นจาก 280,000 ตันในปี2564จากปัญหาโรคระบาดกุ้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่มากครับ